คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะก็คือเรือหลวงสุขโขทัยค่ะที่ประสบเหตุเรือเอียงแล้วก็อับปางลงกลางทะเลอ่าวไทยที่ประวบคีรีขันคือเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไป1ปีกับอีก2เดือน ก็คือตั้งแต่วันที่18ธันวาคมปี2565นะคะเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีกำลังพลของกองทัพเรือเสียชีวิต24นายแล้วก็สูญหาย5นายรอดชีวิต76นายค่ะซึ่งจนถึงตอนนี้เองทางกองทัพเรือนะคะก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการกู้เรือหลวงสุโขทัยแบบจำกัด วันนี้เนี่ยปฏิบัติการวันที่5แล้วนะคะยังคงตามหาร่างกําลังพลที่สูญหายยังคงไม่พบพรุ่งนี้ก็ดําเนินการต่อไปค่ะพร้อมกับมีการปฏิบัติการดําน้ําร่วมปลดวัตถุอันตรายระบบอาวุธปล่อยน้าวิถีหัพูลและระบบต่อปิโดของเรือหลวงสุโข,ขทัยด้วยนะคะ ซึ่งการปฏิบัติการค้นหาและปลดอาวุธอันตรายเรือหลวงสุขโขทัยวันนี้เป็นวันที่5ค่ะโดยชุดปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐบนเรือของโอเชียนเวลล์ที่ลอยลำใกล้กับจุดที่เรือหลวงสุขโขทัยอับปางในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันมีการดำน้ำจำนวนสีเที่ยวค่ะภารกิจก็คือการค้นหาผู้สูญหายตรวจสอบหลักฐานการประกอบการสอบสวนและก็บริเวณต่างๆภายในตัวเรือนะคะซึ่งเที่ยวที่1ค่ะ ไปดำน้ํานะคะเพื่อเป็นการดูบริเวณทางเข้าประตูทางเข้าห้องเครื่องจักรใหญ่ทางด้านท้ายเรือเที่ยวที่2ไปดูที่บริเวณภายในห้องเครื่องจักรใหญ่เที่ยวที่3ค่ะที่บริเวณภายในห้องเมส่าแล้วก็เที่ยวที่4ี่นะคะก็เป็นบริเวณภายในห้องเสมียนพลาธิการค่ะแต่ว่าเที่ยวที่5เนี่ยต้องถูกยกเลิกไปนะคะเพราะว่าติดจากสภาพอากาศไม่สะดวกในการดำลงไปการดำน้ำวันนี้ก็ปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกำลังพลทุกนายก็ปลอดภัยดี จากการปฏิบัติการจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่พบผู้สูญหายติดอยู่ในเรือนะครับสำหรับการปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้จะมีการปฏิบัติการดำน้ำร่วมกันทั้งหมด5เที่ยวโดยเป็นการปลดวัตถุอันตรายและก็ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีฮาพูนและก็ระบบต่อปีโดของเรือหลวงสุขโขทัยครับโดยกองทัพเรือก็ได้เผยแพร่ภาพนี่แหละครับที่เป็นภาพล่าสุดของเรือหลวงสุขโขทยัยภายในห้องเครื่องจักรใหญ่เพื่อที่จะดำเนินการค้นหาร่างของผู้เสียชีวิต แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ปรากฏนะครับว่ามีการพบร่างผู้สูญหายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใดครับค่ะซึ่งทางด้านโฆษกกองทัพเรือนะคะก็คือพลเรือตรีวิรุดมม่วงจีนท่านบอกว่าเรื่องของการปฏิบัติการร่วมระหว่างทางกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐครั้งนี้วัตถุประสงค์ที่สําคัญคือเรื่องของการสรํารวจตรวจสอบวัตถุพยานรวมถึงหาหลักฐานมาประกอบผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เรืออ,อับปาง ค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ในเรือการทําให้ยุโทโธปกรณ์ของสหรัฐหมดความสามารถที่จะใช้งานต่อไปและการนําอุปกรณ์และยุโทโธปกรณ์บางอย่างรวมถึงการเก็บกู้สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของกําลังพลสมการปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐครั้งนี้นะคะยังไม่มีการกู้เรือทั้งลําขึ้นมาจากใต้น้ําก็คือเรือหลวงสุขโขทยัย ซึ่งการดําเนินการปัจจุบันก็ยังเป็นแผนที่ได้หาเรือร่วมกันกับทางฝ่ายสหรัฐไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าข้อขัดข้องในการปฏิบัติแต่อย่างใดนะคะซึ่งเดี๋ยวโอกาสต่อจากนี้ไปทางกองทัพเรือเองก็จะมีการรายงานผลปฏิบัติการให้ทราบในครั้งถัดๆไปค่ะตราบใดที่ก็ถือว่ายังมีความหวังอยู่นะครับในการที่จะค้นหาจำนวนผู้สูญหายอีกห้านายที่สูญหายไปจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัย ปางในครั้งนี้นะครับก็ยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจเราก็หวังในใจเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็คงจะส่งกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณหรืออะไรก็ได้นะครับที่จะทําให้ทราบว่าผู้สูญหายทั้ง5คนนั้นอยู่ในสภาพอย่างไรในเวลานี้ะนะครับก็ส่งกําลังใจไปถึงครอบครัวของญาติที่เฝ้ารอจากปฏิบัติการในครั้งนี้อยู่ด้วยใจจดใจจาะต่อไปนะครับ